เปิดภาพแห่แอนโทเนียกลับโคราชฉลองใหญ่รอง1นึอมยไม่พลาดแจกเลขทะเบียนรถเปิดภาพประวัติศาสตร์แอนโทเนียโพซิว กลับโคราชบ้านเกิดนั่งเปิดประทุนหรูท่ามกลางขบวนแห่ต้อนรับสุดยิ่งใหญ่หลังคว้ารางวัลรองอันดับหนึ่งนางงามจากกระวานในประเทศไทยในรอบ35ปีคอหวยไม่พลาดสองเลขทะเบียรถลุนเลขเด็ดงวดนี้วันที่11ธันวาคม2566ชาวนาครราชสีมาต้องจะารึกสำหรับความภาคภูมิใจของประเทศไทยแอนโทเนียโพซิลทีชิดรางวัลใหญ่ ในรอบ35ปีกับตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง u n s v u r s v e r s 3กลับถิ่นเกิดคราวนี้เต็มไปด้วยงานต้อนรับสุดอลังการอาทิขบวนกลองยาววงดุริยางรำเซิงท้องถิน่นอีกทั้งให้แอนสวมมงกุฎแต่งชุดไทยนั่งทักไทยชาวโคราชอย่างใกล้ชิดบนโรสรอยดอนโรลอยส์นอนรถหรูราคากว่า33ล้านเพื่อให้สมกับตำแหน่งใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนจาก เดอะมอกร๊ปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนได้แก่แบงค์ o อรแบงเอ็มวีซ่าบริษัท Advanced อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทปอตอทอจำกัดมหาชนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัด มหาชนและบริษัทสหพัฒนาพิบูรณ์จำกัดมหาชนเป็นแม่งานทั้งหมดเปิดขบวนแอนโทเนียนั่งรถเปิดประทุนหรูโรสรอยดอนทะเบียนจอจานสฤษีหนึ่ง111ตามประกบด้วยขบวนรถเปิดประทุน BMW ซีรีส์4สนับสนุนโดย BMW เชดเชชัยออโตเฮาส์โดยมีแอลสุภาลา์อัมพุทธ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอกรุ๊ปจำกัด M District และรองประธานกรรมการสยามพารากอนนั่งแห่คู่กับปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกคผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์และผู้บริหาร TPN Global ต่อด้วยขบวนบิ๊กไบค์ขับอย่างเป็นระเบียบไปที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารี เพื่อกราบสักการะย่าโมพร้อมร่วมกิจกรรมจากภาครัฐในนามจังหวัดนครราชสีมาณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีส่วนแบรนด์ชุดไทยเดิมสีส้มของแอนโทเนียได้รับเกียรติจากห้องเสื้อไมเรียสแกรนด์มอนเดและชุดโอบก,กอดแห่งโคราชสบายปาดไหลสีขาวงาช้างโดยห้องเสือ้อภู้สาผ้าลายอยางร่วมออกแบบรังสรรค์สำหรับใส่ในขบวนแห่ต้อรับกลับบ้านชุด โอบกอดแห่งโคราชได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งองค์ของเท้าสุรนารีย่าโมนุ่งผ้าเขียนลายทองปิดทองคำแท้ลายสร้อยพกาสาธรสีส้มซึ่งเป็นดอกไม้และสีประจำจังหวัดนครราชสีมาห่มสะพักทอยกทองเนื้อไหมแท้ลายรี้วจากอำเภอด,ด่านขุนทดสวมสังวานและเครื่องประดับโลหะทุบทองคำ